แผนระยะ3ปีที่วันนี้ที่ได้คุยกับทางด้านอินดัสทรีเนี่ยนะฮะความจริงก็ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการเอาทําที่เราเรียกว่าฟันเรซิ่งการระดมทุนการเอาเข้าบริษัทเอาเข้าจดทะเบียนในตลาดทำยังไงที่จะให้บริษัทเนี่ยในการกระบวนการเข้าจดทะเบียนเนี่ยมีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ดีขึ้นการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินที่เราเรียกว่าเป็น financial advisor นะครับการเอาหุ้นไปเสนอขายต่อประชาชน underwriter นะครับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวบริษัทเองไม่ว่าจะเป็น CFO หรือว่าคนที่ทำบัญชีสมุดบัญชีของบริษัทพวกนี้ก็เป็นอะไรที่เราจะต้องพยายามยกมาตรฐานที่จะให้มันมีความโปร่งใสมากขึ้นแล้วเราก็ต้องทำงานควบคู่กันกับทางด้านบริษัทจดทะเบียนเองผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเองทางด้านผู้สอบบัญชีด้วยอันนั้นก็จะเป็นทางด้านกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น fundraising ก็คือการระดมทุนในส่วนของผู้ประกอบการนะครับคนที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ก็จะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะปรับปรุงเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตทำให้เขาสามารถที่จะมี business model หรือว่าการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับฟินเทคที่มันเป็น financial technology ที่อาจจะเข้ามาแล้วก็มีบทบาทค่อนข้างสูงเรื่องเกี่ยวกับการที่จะมีพวก financial product ทั้งหลายกองทุนต่างๆที่จะอาจจะมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นแต่มีความเสี่ยงที่มากขึ้นเช่นพวก hedge fund พวกกองทุนที่จริงๆแล้วอาจจะมีการใช้ leverage ที่สูงขึ้นเรื่องพวกนี้ก็เป็นอะไรที่เราจะต้องพยายามออกกฎเกณฑ์ที่ทำให้มันเกิดความคล่องตัวแต่นี้ก็ต้องควบคู่ไปกับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการขายของบริษัทหลักทรัพย์เองกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเองว่ากระบวนการในการขายของเขาเนี่ยมีการดูแลว่าผู้ลงทุนได้มีข้อมูลที่ถูกต้องได้เข้าใจใน product นั้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องทั้งหมดที่เราพยายามจะทำนะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกองทุนรองเลี้ยงชีพด้วยที่ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ถึง 2.7 ล้านสมาชิกแล้วก็กระบวนการลงทุนการเลือกลงทุนของเขามันเหมาะหรือสอดคล้องกับเป้าหมายที่เขาต้องการที่จะมีเงินที่เพียงพอในการเกษียณหรือยังอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอะไรที่อยู่ในแผนงานของเราทั้งหมดรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการที่ในที่สุดเนี่ยทางด้านประเทศไทยเองเนี่ยอาจจะต้องเข้าถูกประเมินในเรื่องเกี่ยวกับที่เราเรียกว่าเป็น financial assessment program ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอะไรที่เราทั้งแบงก์ชาติคปภ.แล้วก็ทางด้านก.ล.ต.เองจะต้องถูกประเมินในประมาณสัก3 ปีข้างหน้าในช่วงเวลานี้เราก็ต้องพยายามจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ของเราเนี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลให้ได้แล้วก็จะต้องเป็นเรื่องอะไรที่ต้องรีบทำความเข้าใจกับคนอินดัสทรีว่าหลักเกณฑ์หรือว่ามาตรการที่จะต้องเอาเข้ามาเพื่อรองรับการประเมินเนี่ยมันจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่จะต้องเตรียมตัวกันยังไงแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราก็หวังว่าถ้าตลาดเราได้รับผลการประเมินที่ดีภายใน3 ปีข้างหน้าก็จะเป็นอะไรที่ทำให้สามารถนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยมีเงินไหลเข้ามาลงทุนในประเทศเราได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือบอกว่าการลงทุนของเราเนี่ยมันเป็นการพยายามจะสร้างมาตรฐานแล้วก็ยกระดับมาตรฐานของการกำกับดูแลของตลาดทุนของเราแต่ในขณะเดียวกันนอกจากใช้เครื่องมือในเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยเราพยายามจะควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจแล้วก็ให้เวลาเอกชนในการปรับตัวครับที่คณะกรรมการก.ล.ต.ให้สำนักงานได้ไปทบทวนนะครับเพราะที่ผ่านมาถ้าเป็นเรื่องของกรณีของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยถ้ากรณีเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกแล้วก็มีการยอมให้เปรียบเทียบปรับเนี่ยเราทางด้านก.ล.ต.ก็บอกว่าเราคณะกรรมการก.ล.ต.ที่วางมติไว้เนี่ยก็บอกว่า เขายังคงเป็นผู้บริหารของของบริษัทจดทะเบียนต่อไปได้ซึ่งกักเกณฑ์เนี่ยใช้เวลามานานแล้วอาจจะเป็น10 ปีซะด้วยซ้ำคณะกรรมการก.ล.ต.ในการประชุมครั้งที่แล้วก็เลยมอบหมายให้ทางด้านสำนักงานเนี่ยไปทบทวนเกณฑ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องมาดูกันอีกทีนะครับต้องไปดูรายละเอียดเยอะพอสมควรว่ามันจะกระทบยังไงแล้วเราจะสื่อสารกันยังไงนะครับส่วนผู้บริหารของที่ได้รับใบอนุญาตของเราหรือสถาบันการเงินเนี่ยถ้าเราได้เปรียบเทียบปรับไปหรือว่าดำเนินคดีในกรณีที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปั่นหุ้นหรือการทำให้เป็นธรรมการใช้อินไซเดอร์คนเหล่านี้เนี่ยจะถูกห้ามจากการเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินอยู่แล้วเกณฑ์ในปัจจุบันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ปรับครับ